สวัสดีครับท่านผู้ชมครับห่างเหินจากห้องบันทึกเสียงสตูดิโอไปหลายตอนครับก็ด้วยปัญหาอย่างที่ทราบกันอยู่แต่วันนี้กลับมาแล้วครับมาเจอกันตัวเป็นๆ นะฮะแล้วก็เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้น่าสนใจมากครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับเยาวชนลูกหลานของเราโดยเฉพาะกีฬากอล์ฟพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปนเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยไปเอาไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านที่แห่งนี้มีคำสาปโรคร้ายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวไงที่ทางยุยงปลอมปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็คก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับช่วงนี้นะครับละเรื่องต่างประเทศนะครับละเรื่องในประเทศมาฟังเรื่องดีๆที่จะเป็นอนาคตของเยาวชนของลูกหลานเราช่วงนี้ใครที่ชอบกีฬากอล์ฟหรือใครที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟแต่คงได้ยินข่าวถึงเด็กของเรา3คนนะครับเด็กผู้หญิง3คนโปรจีนโปรแพตตี้นะครับแล้วก็โปรเมียวที่ไปประสบความสำเร็จในสหรัฐอเมริกานั่นแหละครับก็คือนำมาสู่แรงบันดาลใจของลูกหลานของเราเรามีนักกอล์ฟเยาวชนที่มีอนาคตเยอะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็อย่างที่หลายท่านคงเคยได้ยินตั้งแต่นักกีฬากอล์ฟนะฮะนักกีฬาเทนนิสสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือการดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองด้วยผู้ปกครองด้วยพ่อแม่นะครับขายบ้านขายช่องสมบัติชิ้นสุดท้ายเราได้ยินมาอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ยินมีองค์กรนะครับภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนแต่เท่านั้นมันคงยังไม่พอครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวของคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่รักในกีฬากอล์ฟแล้วก็หวังที่จะใช้พลังของตัวเองนะครับที่มีอยู่เพื่อสร้างนักกอล์ฟเยาวชนรุ่นใหม่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องนักกอล์ฟเยาวชนครับวันนี้รายการรักเมืองไทยยินดีต้อนรับนะครับคุณณัฐทวีสินท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการจัดแข่งขันนะครับที่เรียกว่าทัวร์ก็คือ Thailand Junior Development Tour ขออนุญาตเรียกชื่อย่อต่อไปนี้นะครับว่า TJDT สวัสดีครับคุณณัฐครับนึกยังไงครับถึงให้ความสนใจกับเรื่องของนักกอล์ฟเยาวชนเราก็เริ่มต้นมาจากเป็นคนเล่นกอล์ฟก่อนนะครับก็เข้าไปคลุกคลีรู้จักคุ้นเคยกับนักกอล์ฟอาชีพนะครับเราก็สนุกกับการที่ได้เชียร์ได้เห็นนักกอล์ฟอาชีพของไทยไปโลดแล่นในเวทีระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างสถาบันสอนกอล์ฟขึ้นมาเพื่อ เปิดโอกาสให้กับนักกอล์ฟอาชีพที่รีไทร์แล้วหรือว่าที่เลิกแข่งขันแล้วเนี่ยมาใช้เป็นสถานที่ฝึกสอนนะครับเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตัวเองเพราะว่านักกอล์ฟอาชีพในส่วนใหญ่ก็จะตีกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พูดกันภาษาชาวบ้านคือทำอะไรไม่ค่อยเป็นนอกจากกีฬากอล์ฟเราก็เลยมีความรู้สึกว่านักกอล์ฟอาชีพที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพอยู่ในทัวร์นาเมนต์ล่าเงินรางวัลเนี่ยเขามีประสบการณ์ทั้งในเรื่องของฝีมือการเล่นกอล์ฟมีประสบการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตมีเรื่องประสบการณ์ในเรื่องของการแข่งขันซึ่งผมส่วนตัวเนี่ยผมให้ความศรัทธากับนักกอล์ฟอาชีพที่เป็นทัวริงทัวริงก็คือนักกอล์ฟแข่งขันนักกอล์ฟอาชีพแข่งทำอะไรกันเราก็เลยคิดว่าเราเสียดายความรู้ความสามารถที่เขาได้มาจากทัวร์นาเมนต์เราก็เลยสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เขาส่งต่อให้เด็กรุ่นหลังอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเกี่ยวข้องกับเยาวชน
หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เห็นเยาวชนมากขึ้นไปแข่งขันรายการนั้นรายการนี้ก็เอาถ้วยรางวัลมาอวดเราเราก็มีความรู้สึกว่ามีความภูมิใจมีความดีใจไปกับเด็กๆเราก็เริ่มคลุกคลีกับเยาวชนนะครับจนเราได้มีโอกาสส่วนตัวผมเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางร่วมคณะกับท่านเมธีสุทัศน์ณอยุธยานายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยครับไปตามคำเชิญของประธานกอล์ฟเยาวชนของเกาหลีนะครับก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมทัวร์นาเมนต์ในระดับ KLPGA ไปเยี่ยมชมสถานที่ฝึกซ้อมที่เป็น National Sport ก็คือของทีมชาติเกาหลีทุกประเภทได้ไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนที่นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็ทำไมนักกีฬาเกาหลีมันเก่งครับอันนี้คือข้อสงสัยซึ่งหลายคนอาจจะไม่สงสัยนะครับเพราะเขาก็ประสบความสำเร็จในวีทีโลกแต่ถ้ามองกันให้ลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยประชากรกอล์ฟเกาหลีนี่มีมากกว่าเราหลายเท่าตัวแต่ประสบความสำเร็จในวีทีโลกเนี่ยถ้าเทียบเป็นภาษาบ้านเราเรียกอะไรหมัดต่อหมัดคนต่อคนหน่วยต่อหน่วยเนี่ยเด็กนักกอล์ฟไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในเวทีนานาชาติมากกว่าเกาหลีถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่านักกอล์ฟประชากรกอล์ฟบ้านเราเนี่ยที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพเนี่ยมีไม่มากครับแต่ในเกาหลีเนี่ยมีเป็นพันอย่างนักกอล์ฟผู้หญิงเราเนี่ยในทัวร์นาเมนต์กอล์ฟอาชีพผู้หญิงบ้านเราเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก100คนที่แข่งขันครับมีประชากรกอล์ฟอยู่ประมาณสัก 2-300 คนเท่านั้นเองที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพที่ขึ้นทะเบียนแต่เกาหลีเนี่ยมีเป็นพันแต่เขาเข้า LPGA เนี่ยไม่ได้เยอะไปกว่าเราเท่าไหร่นะมาหารกันแล้วเราเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเปอร์เซ็นต์สูงกว่าครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็เห็นทัวร์นาเมนต์ที่นั่นที่เป็นทัวร์นาเมนต์เยาวชนเราก็ถามรองประธานของ KGA เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมทัวร์นาเมนต์เยาวชนของที่เนี่ยไม่มีนักกีฬาต่างชาติมาเล่นมันมีแมตช์อินเตอร์ไหมมีแมตช์นานาชาติไหมเขาบอกไม่มีไม่เคยไม่เคยให้ต่างประเทศเข้ามาเล่นเราก็เลยด้วยความเป็นคนปากไวนะครับเราก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดผมอยากส่งเด็กมาล่ะเขาก็เลยหันมาถามผมว่ายูมีเด็กไหมเราก็ไม่มียังไม่มีเขาบอกว่าถ้ายูมียูส่งมาเลยเท่าไหร่ก็ได้เราก็บอกว่าได้หรอเขาก็บอกว่าสำหรับยูเรายินดีท่านก็เป็นผู้ใหญ่นะครับท่านก็เอ็นดูเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผมมีผมจะส่งมาผมก็กลับมาเมืองไทยหลังจากนั้นเราก็กลับมาเมืองไทยเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้โอกาสมาผมไม่มีลูกผมก็ไม่รู้จะส่งใครไปเราก็คิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรต่อเนี่ยโอกาสที่เราได้มาเนี่ยมันก็จะถูกทิ้งไปเปล่าๆก็เลยได้มีโอกาสปรึกษากับหลายคนก็มีอยู่วันนึงได้ไปออกรอบกับโปธงชัยก็คือด้วยความที่สนิทสนมกันก็ไปออกรอบเล่นกันธงชัยใจดีเราเนี่ยแหละก็พูดเรื่องนี้ให้โปรฟังโปรเขาบอกว่าพี่ทำเลยเพราะว่าโอกาสได้มามันไม่ได้มาง่ายๆในหลายๆโอกาสที่ผมมีเนี่ยเขาบอกว่าในโอกาสหลายๆโอกาสที่พี่มีเนี่ยความตั้งใจความพร้อมหรืออะไรหลายๆอย่างที่เราได้มาเนี่ยรวมถึงเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่สนิทกันก็ยุใช้คำว่ายุก็ผู้ใหญ่ก็อย่างธงชัยก็บอกพี่นัดทำเลยอย่างท่านนายกเอ็กก็บอกว่านายกเมธีก็บอกว่าเฮ้ยเอาเลยก็หลายคนก็ยุเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราทำเนี่ยเราคงต้องทำทัวร์นาเมนต์เยาวชนแล้วสิ่งที่เราเห็นตลอดชีวิตที่อยู่คุกคลีอยู่ในสังคมกอล์ฟก็คือเราเห็นทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพไม่ว่าจะเป็น All Thailand Golf Tour Thailand PGA Tour Asian Tour European Tour ซึ่งเรามีโอกาสได้ไปนะครับก็ติดตามพวกนักกอล์ฟอาชีพชั้นนำอย่างโปธงชัยอะไรเงี้ยก็อาศัยไปเชียร์เราก็ได้ไปสัมผัสถึงเหล่านั้นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทำทัวร์นาเมนต์กอล์ฟเยาวชนให้ได้มาตรฐานครับให้ต่างชาติยอมรับขออนุญาตแทรกตรงนี้ครับ ผมติดตามบ้างแต่ไม่ลึกซึ้งอะไรนะครับแต่เห็นจัดแข่งกันเยอะครับนะครับคราวนี้ในที่สุดก็จะมาลงตัวที่ TJDT ใช่ครับตั้งใจจะให้ต่างจัดทัวร์นาเมนต์ที่จัดอยู่อย่างไรเราไม่ได้ไปตำหนิใครเข้ามานะครับแต่ว่าเวลาเราจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเราต้องการจะให้มันต่างจากที่เขาทำกันต่างยังไงครับคือพอเราตั้งใจที่จะทำทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาเนี่ยเราก็เกิด TJDT เนี่ยขึ้นมา Thailand Junior Development Tour ขึ้นมาโดยเรามีความตั้งใจให้แตกต่างครับซึ่ง
ทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่ในบ้านเราเนี่ยซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์กอล์ฟเยาวชนเนี่ยมีจุดประสงค์คล้ายๆกันก็คือพัฒนานะครับมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นเวทีให้เด็กมาใช้แข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือแต่สิ่งที่เราคิดต่อก็คือเราจะสร้างโอกาสอย่างไรให้เด็กไปถึงปลายทางเราตั้งโจทย์เราตั้งโจทย์ขึ้นมาว่าผู้ปกครองเนี่ยหรือนักกีฬากอล์ฟเยาวชนเนี่ยเล่นกอล์ฟเนี่ยต้องการอะไรเป้าหมายของเขาคืออะไรหนึ่งเล่นกอล์ฟไปเพื่อต้องการที่จะไปเป็นนักกอล์ฟอาชีพอันนี้คือธรรมชาติซึ่งทุกคนใฝ่ฝันแน่นอนฉันอยากเป็นไทเกอร์วูดลอรี่แม่ลอยหรือเป็นแม้กระทั่งธงชัยใจดีพวกนี้นะครับอันนี้คือเส้นทางที่หนึ่งเป้าหมายแรกเป้าหมายที่สองซึ่งผมเริ่มให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่สองค่อนข้างเยอะก็คือเป้าหมายเส้นทางทางการศึกษาผู้ปกครองหลายคนให้ลูกเล่นกอล์ฟเพื่อโอกาสในการได้ทุนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาหาตั๋วไปเรียนอเมริกาใช่ครับเราก็หาวิธีว่าเราทำอย่างไรล่ะมหาวิทยาลัยในอเมริกาจะเห็นเด็กไทยของเราทำอย่างไรที่เขาจะรู้จักเด็กเราทำอย่างไรที่เด็กเราจะได้โอกาสมันก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในหัวก็คือเฮ้ยเราต้องเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ต่างชาติยอมรับเราก็เลยติดต่อส่งโปรไฟล์ของทัวร์นาเมนต์เราหลังจากที่เราเริ่มทำไปได้ประมาณสักครึ่งปีแรกเราก็ส่งโปรไฟล์ของทัวร์นาเมนต์เราไปให้ INA ซึ่งเป็นองค์กรที่ควบคุมกฎกอล์ฟทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่คิดคะแนนสะสมโลกให้กับนักกอล์ฟเยาวชนและนักกอล์ฟอาชีพนักกอล์ฟสมัครเล่นและนักกอล์ฟอาชีพองค์กรที่อีกองค์กรนึงก็คือจูเนียร์กอล์ฟสกอร์บอร์ดซึ่งเป็นองค์กรเก็บคะแนนสะสมของเยาวชนทั่วโลกโดยแบ่งแยกตามปีการศึกษาที่จบเราก็ไปส่งโปรไฟล์ไปขอว่าเราขอเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เก็บคะแนนของคุณซึ่งเขาก็จะพิจารณาจากมาตรฐานการจัดการแข่งขันในหลายๆด้านนะครับซึ่งเคยมีคนบอกว่าอาจารย์จะขอเป็นแมตช์เวอร์แลงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีเพื่อแสดงให้เห็นว่าทัวร์นาเมนต์เรามีมาตรฐานและจัดต่อเนื่องไม่ใช่จัดมาครั้งสองครั้งแล้วก็เลือกไปอะไรเงี้ยแต่ด้วยความโชคดีก็คือทางงานเออนุมัติให้เราได้เป็นเอคอร์ติ้งอีเวนต์ของ World Amateur Golf Ranking ตั้งแต่ปีแรกนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่ชัดเจนก็คือถ้าเด็กมีชื่ออยู่ในตารางคะแนนสะสมโลกองค์กรต่างๆโค้ชมหาวิทยาลัยก็จะเห็นโอกาสที่เด็กจะได้ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศก็มากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราคิดต่อนี่คือจะเรียกว่าจุดสำคัญเลยนะว่าเราต้องหาทางเชื่อมต่อกับแมตช์ระดับโลกซึ่งทำได้สำเร็จแล้วนะตอนนี้นะถ้าจะว่าสำเร็จคือเราสำเร็จเพียงแค่เราเป็น accounting event ของWorld Major Golf Ranking ก็ต้องสะสมผลงานกันต่อไปแต่นี้การที่เราจะเชื่อมต่อไปยังทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี่อันนี้ก็เป็นอีกฝันหนึ่งที่ผมอยากทำ อยากให้เด็กไทยเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสกอล์ฟระดับนานาชาติระดับโลกนะครับจากการที่เล่นในทัวร์นาเมนต์ของเราแล้วทัวร์นาเมนต์ของเราได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพในการจัดแข่งขันนักกีฬามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเขาให้สิทธิ์เด็กเราไปร่วมการแข่งขันเอเชียนทัวร์ไปร่วมการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์หรืออะไรก็ตามอันนี้คือสิ่งที่เราหวังไว้ในอนาคตทำมากี่ปีแล้วครับเพิ่งจบปีที่3ไปครับจบปีที่3ไปครับผลงานล่าสุดที่เราภูมิใจมากก็คือในปี2564หรือฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับเราสามารถผลักดันเด็กเข้าสู่ตารางคะแนนสะสมโลกได้ถึง16คนภายใน1ปีนะครับซึ่งเด็กเหล่านี้เป็นเด็กที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีแล้วหลายคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในท็อป 1,000 ของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน่าชื่นชมมากอันนี้ก็เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือเราผลักดันเด็กไปสู่เส้นทางสายอาชีพได้หลายคนแล้วเช่นกันนะครับจากการให้การสนับสนุนของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยผ่านทางบริษัทอินฟินิตที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับสมาคมนะครับทุกๆรายการเนี่ยเราส่งนักกีฬากอล์ฟสมัครเล่นรุ่นโตที่สุดของเราคือ 15-18 ปีเนี่ยให้มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในประเทศเพื่อให้เขาสร้างเสริมประสบการณ์และเก็บเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าไปเก็บมาตรฐานให้ไปเรียนรู้ว่าเมื่ออาชีพทำอะไรประสบการณ์ประสบการณ์สะสมประสบการณ์สั่งสมประสบการณ์แล้วก็ไปเห็นว่ารุ่นพี่ที่เป็นนักกอล์ฟอาชีพเขาทำอะไรกันเขา
มีวิธีการคิดวิธีการเล่นยังไงซึ่งในองค์การกอล์ฟเยาวชนมันไม่มีผมถามนิดหนึ่งนะฮะกรณีที่เราจะทำให้ได้มาตรฐานเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะดูเหมือนของ TJDT เนี่ยจัดแข่งขันที่โหดนะ3วันอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นทัวร์นาเมนต์อื่นของบ้านเราเนี่ยเขาจัดอันนี้เป็นข้อเป็นจุดแข็งสำคัญของเราอันหนึ่งหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เข้ามาตรฐานของสากลมันเป็นกฎข้อบังคับของ RNA ที่รายการแข่งขันที่จะมีการเก็บคะแนนสะสมโลกได้เนี่ยคุณจะต้องแข่งกัน54หลุมซึ่ง54หลุมก็คือ18 18 18ครับแต่บางครั้งเนี่ยก็จะมีบางทัวร์นาเมนต์ที่จัดตี2วัน27หลุม27หลุมเนื่องจากว่าบ้านเรามันติดปัญหาเรื่องการศึกษาเด็กอาจจะต้องเรียนวันศุกร์อะไรอย่างอาจจะไม่สะดวกเรียนแต่ด้วยความที่เราตั้งใจครับเราอยากให้ทัวร์นาเมนต์เราเป็นรายการเกี่ยวกับการสะสมโลกที่มีคุณภาพ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นการเติบโตของเยาวชนที่มาร่วมแข่งขันของ TJDT มั้ยครับมีตัวเลขเล่าให้ฟังก็ได้ครับในมุมของสมาชิกเนี่ยในมุมของเด็กๆที่เข้ามาเป็นสมาชิกของทัวร์เนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันเนี่ยมีที่ลงทะเบียนกับเราเนี่ย 1,000 กว่าคนนะครับจากเดิมที่เริ่มต้นปีแรกๆเราจะมีประมาณ 2-300 คนนะครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีลงทะเบียนผ่านเราแต่ก็จะมีบางคนที่หลุดไปแล้วนะครับธรรมดาอย่างยกตัวอย่างที่ล่าสุดเลยน้องลีน่าทาเตมัสึเนี่ยก็เคยเป็นเมมเบอร์กับเราแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยอเมริกาคนที่เคยคิว Honda LPGA เข้าที่1เมื่อก่อนโควิดนะครับแล้วก็ไปเล่นไปแชมป์ที่ NCAA ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้เล่นThe Master ครับ Junior Master ครับนะครับที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ครับนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ไปติดทีมชาติอยู่ในชุดปัจจุบันนะครับ FIFA พงษ์สภักดิ์เหล่าพักดี PJ วีรวิทย์นาคประชาพวกนี้ก็คือเคยเล่นอยู่ในทัวร์ของเราครับเราได้เห็นความสำเร็จนะครับความตั้งใจนะฮะของคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยให้มีที่ยืนในวงการของนักกอล์ฟโลกนะฮะแต่เท่านั้นพอแล้วหรือเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเวย์หมู่บ้านนี้มีกองกำลังแน่นหนากลับเถอะอย่าปล้นเลยเรามีอาวุธเด็ดอาวุธอะไรของท่านเฮ้ยไปเอาไฟจะไหม้ทั้งหมู่บ้านแห่งนี้มีคำสาปโลกหลายจะระบาดอาวุธก็คือเฟกนิวเนที่ทางยุยงปลุกปั่นมาตั้งแต่ยุคหินจนยุค 5G แล้วเนี่ยเช็คก่อนแชร์ถ้าแคร์คนรอบตัวนะครับครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยนะครับก็ได้คุยกันและได้เห็นความพยายามเห็นความสำเร็จในช่วง3ปีแรกนะฮะและก็คงต้องมุ่งมั่นกันต่อไปผมทิ้งท้ายเมื่อครู่นี้ว่าแล้วมันพอหรือนะฮะเราได้ยินมาบ่อยนะครับเรื่องการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับแล้วก็การสนับสนุนปัจจุบันก็มีเอกชนที่เห็นความสำคัญของกีฬากอล์ฟนะฮะก็ให้การสนับสนุนอย่างที่ทราบกันอยู่คุณนัดอยู่ในวงการเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรครับก็ด้วยกีฬากอล์ฟเนี่ยมันไม่แมสเหมือนฟุตบอลนะครับผู้สนับสนุนเนี่ยก็อาจจะมองในมุมไม่แมสหมายความว่าไม่เป็นที่แพร่หลายไม่เข้าถึงไม่ได้เป็นที่นิยมไม่ได้เป็นที่นิยมของคนทั่วไปมันจะเป็นเหมือนกีฬาเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นกีฬาที่เป็นวาระแห่งชาติเพราะมันเป็นกีฬาหนึ่งในไม่กี่กีฬาที่คนไทยสามารถสู้ได้ทั่วโลกสรีระหลายกีฬาเราบอกว่าคนไทยตัวเล็กสู้ฝรั่งไม่ได้ปู่ธงชัยก็ไม่ได้ตัวใหญ่น้องจีนก็ไม่ได้ตัวใหญ่คนเล่นกอล์ฟนี่จะรู้ถูกไหมครับน้องจีนก็ไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้แบบ
เหมือนน้องเมย์ไอริยานะครับโปธงชัยก็สูงประมาณผมเนี่ยแหละนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรแล้วก็ที่ไม่ต้องสงสัยเลยก็คือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเกือบ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักกอล์ฟไทยนักกอล์ฟอาชีพไทยทั้งชายและหญิงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราสู้ได้ทั่วโลกโปธงชัยเนี่ย14 15แชมป์ยูโรเปียนทัวร์ครับ10ผมไม่แน่ใจจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนครับครับโมเมเมไอริยาเคยขึ้นไปมือหนึ่งของโลกน้องจีนเคยขึ้นเป็นมือหนึ่งของเยาวชนโลกครับเป็นมือหนึ่งของแอลของยูโรเปียนทัวร์ครับทุกวันนี้ก็โลดแล่นอยู่ใน LPGA แล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของลูกี้ครับพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ากีฬานี้คนไทยสู้ได้ทั่วโลกครับเราต้องมองข้ามแล้วครับนะครับไม่ว่าจะเป็น SEA Games Asian Games หรือในเอเชียเนี่ยครับกีฬานี้เราไปถึงระดับโลกผมอยากให้กีฬาเนี่ยมีผู้สนับสนุนนะครับอาจจะไม่ได้สนับสนุนผมนะครับอาจจะผมอยากให้สนับสนุนวงการนี้นะครับเข้ามาช่วยเหลือวงการนี้มันไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือนไปสนับสนุนกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆแต่มันเป็นแมสมันอันนั้นมันคอมแมสโอเคเราเข้าใจแต่ว่ากีฬาเนี้ยถ้ามีผู้สนับสนุนเข้ามาเพิ่มเติมผมใช้คำนี้ก็แล้วกันนะครับก็จะสามารถสร้างโอกาสให้กับเยาวชนไทยก็ดีนักกอล์ฟอาชีพไทยก็ดีให้ก้าวไปในเวทีโลกต่อไปคุณนัทพูดถึงเรื่องนี้นะพูดถึงเกาหลีเนี่ยผมมีข้อคิดอยากจะเสริมเลยนะครับเรื่องสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับปัจจุบันนี้เกาหลีกลายเป็นประเทศแนวหน้าของโลกเขาไม่ได้จะทำเรื่องค้าขายอย่างเดียวแต่เขามีซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมกีฬาใช่ครับนะฮะคนรู้จักเกาหลีเนี่ยเพราะว่านักกีฬากอล์ฟเขาเนี่ยเอาธงชาติเกาหลีไปแปะบนจอทีวีผมว่านี่คือสิ่งที่คนไทยควรจะมองละเราไม่ได้ประเทศอยู่หลังๆแล้วนะฮะเราอยู่ข้างหน้าแล้วกอล์ฟจะเป็นกีฬาหนึ่งที่ทำให้โลกได้รู้จักแล้วก็ชื่นชมเชื่อถือในประเทศไทยใช่ครับนะครับนั่นคือผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะตระหนักนะครับเห็นปัญหาของเด็กๆเยาวชนนะฮะผมเชื่อว่ายังมีเยาวชนอีกมากนะที่มีโอกาสเขาขาดแคลนกีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องบอกว่าแพงนะก็ถ้าพูดกับภาษาชาวบ้านก็คือวันนี้ถ้าผู้ปกครองพื้นฐานรายได้ครอบครัวไม่ดีผมใช้คำนี้เลยนะครับไม่ได้ว่าดูถูกคนไทยหรืออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นฐานครอบครัวไม่ดีเนี่ยทุนทรัพย์ไม่เพียงพอเนี่ยเด็กคนนั้นจะโอกาสน้อยกว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีโอกาสนะครับแต่เขาจะโอกาสน้อยกว่าผู้ประชาชนคือถ้าพ่อแม่ไม่มีตังค์ตีกอล์ฟลำบากลูกพูดตรงๆผมใช้ทุนทรัพย์สูงร้อยกว่าบาทแล้วใช่ครับทั้งอุปกรณ์ซึ่งมันโอเคถึงแม้ปัจจุบันมันจะถูกลงก็ตามนะครับมันก็ยังราคาสูงอยู่เมื่อเทียบกับกีฬาประเภทอื่นสองสถานที่ฝึกซ้อมซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยหลายสนามเนี่ยไม่ค่อยได้ให้การสนับสนุนกับเยาวชนไม่ใช่เขาไม่อยากให้นะครับแต่ว่าเวลามันไม่ได้กอล์ฟมันมีเวลาทำการของสนามอยู่สนามกีฬากอล์ฟเนี่ยมันไม่ได้คิดอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้มันมีทีไทม์ของมันมันมีเวลาของมันเพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกค้าประจำที่มาใช้บริการเนี่ยการที่จะมีไปสนับสนุนให้เยาวชนไปเดินลากถึงไปฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับไม่ได้หมายความว่าสนามกอล์ฟเขาจะไม่อยากครับบางหลายสนามปัจจุบันก็เริ่มมีนะครับก็อาจจะให้การสนับสนุนไปเด็กไปฝึกซ้อมในช่วงเวลาเย็นบ้างช่วงเวลาเช้าตรู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่เพียงพออันนี้เรื่องฝึกซ้อมครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสให้ตัวตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเลยก็ตามใช้ทุนค่อนข้างสูงในการเดินทางแข่งขันแต่ละเสียดายครับเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดผมจำได้ว่าเคยเชิญโปรเชลนะครับมาออกรายการแล้วเราก็พูดถึงเนี่ยคล้ายๆกันตอนท้ายนะว่าสนามกอล์ฟควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างเยาวชนยังไงนักกอล์ฟที่เครื่องมือเก่าแล้วเนี่ยไม่ใช้และเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนไม้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปช่วยเด็กๆของเราอย่างไรอย่างที่เราได้ยินตำนานโปธงชัยเนี่ยใช้ไม้ไผ่ครับใช้ไม้ไผ่เพราะว่าไปได้หัวเหล็ก5มั้งนะฮะใช่ครับครับยังมีเรื่องที่จะต้องคุยกันอีกมากอย่าลืมครับว่าสิ่งที่จะทำใ
แต่ละประเทศแต่ละบ้านเมืองเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องพลังแข็งๆอย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้หลายประเทศประสบความสำเร็จเพราะซอฟต์พาวเวอร์กอล์ฟของเยาวชนเรามีโอกาสครับเดี๋ยวนี้ได้เห็นธงชาติบนจอโทรทัศน์บ่อยมากวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทครับขอบพระคุณครับท่านครับ